แต่เวลาเคลียร์งานวันนี้จริงๆก็แค่อยากมาพักทำอะไรก็ตามที่อยากทำมันน่ารักอยากชวนให้ทุกคนมาหาวันทำอะไรที่รู้สึกสบายใจไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจริงๆมิ้นมีเรื่องอยากมาพูดนิดนึงคือมันติดอยู่ในใจมาสักพักแล้วหลังๆมาเนี้ยมิ้นรู้สึกขี้เกียจบ่อยช่วงนี้มิ้นขี้เกียจมิ้นยอมรับเลยจริงๆคือเป็นความขี้เกียจที่จะรักษาสแตนดาร์ดที่ตัวเองตั้งไว้ให้ตัวเองอะแล้วเหมือนช่วงนี้มันก็อยู่แต่บ้านด้วยมั้งอาจจะมีความเครียดอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วเลื่อนโทรศัพท์ไปเรื่อยแล้วก็เห็นคนอื่นใน IG แล้วก็รู้สึกเปรียบเทียบว่าแบบทำไมเราถึงไม่ขยันเท่าเขาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยหรือเราเบิร์นเอาท์หรือเราเป็นคนขี้เกียจหรือว่าเราเป็นคนหน้าเบื่อคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีพี่ฟังแล้วมันกดดันยังไงอ่ะไม่ถ้าพี่ฟังจบพี่ตรงนั้นมินจะโดนด่าบ้างอยู่แต่เราฟังตรงนี้มินก็ไม่ต้องคิดว่าเราอยู่โอเคมินไม่เห็นดีนั่นคือสิ่งที่มินรู้สึกก่อนหน้านี้นะคะมินก็เลยคิดว่าแล้วถ้างั้นมินรู้สึกไม่ขี้เกียจกับอะไรบ้างก็เลยลิสต์ออกมาเลยก็มีโยคะทุกเช้ามินไม่เคยขี้เกียจเลยออกกำลังกายมินอยากออกทุกวันมินไม่เคยขี้เกียจคุมอาหารอยู่กับกระต่ายตีกองวาดรูปล้างจานมินชอบดูดฝุ่นมินชอบแต่งหน้าใสๆชอบแต่งตัวสไตล์มินชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบอ่านหนังสือชอบฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองก็เลยได้คำตอบว่าเอ้ยจริงๆเราไม่ใช่คนขี้เกียจแค่ก่อนหน้านี้มินไปล็อกตัวเองอยู่ในคาแรคเตอร์ทจะเป็นแบบนั้นน่ะแล้วสมมุติถ้าถ่ายวันเดย์มันจะมีความรู้สึกแบบอยากให้ในคลิปวันเดย์เราดูทำอะไรเยอะเพราะว่าไม่อยากดูเป็นคนขี้เกียจในสายตาคนอื่นอ่ะแต่วันนี้ก็อยากมาบอกทุกคนว่ามินอยากจะปลดล็อกทุกอย่างที่มินเคยล็อกตัวเองไว้แล้วก็เป็นวันพักที่มินจะทำอะไรก็ตามที่อยากทำอะไรเงี้ยแต่วันนี้มินจะสลัดทุกอย่างที่มินรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองออกไปแล้วมินก็จะเป็นตัวเองแต่ในคลิปมันก็เป็นตัวเองไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดที่ผ่านอ่ะใช่อันนี้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ผ่านมามินไม่เป็นตัวเองนะแค่บางจุดที่มันควรถูกปรับเปลี่ยนอะนิดนึงบางจุดทุกคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ต่างเลยแต่ไม่รู้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างในจิตใจที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกหลายๆคนด้วยที่อาจจะรู้สึกเหมือนมินนะเพราะมินรู้สึกว่าการเปรียบเทียบอะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรแต่บางทีมันก็วนไปสู่ลูปนั้นได้ง่ายมากก็อยากจะบอกทุกคนที่กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ว่าทุกคนไม่ได้รู้สึกคนเดียวนะมินก็รู้สึกด้วยเหมือนกันนะแล้วเราก็จะมาปลดล็อกไปด้วยกันนะคะนั่นแหละทุกคนข้าววันนี้นะคะข้าวเปล่ากับแกงเขียวหวานรสไม่จัดไม่ใส่ผงชูรสแต่ว่ามันมากเลยเนี่ยแล้วมินชอบอะถ้าสั่งแบบไม่มันมันไม่อร่อยอันนี้อะไรไม่คืออยากแนะนำข้าวนี้อร่อยมากโตเหอมากตอนนั้นเราไปซื้อเราจะมาทำซูชิเราไปเจอข้าวเนี้ยข้าวญี่ปุ่นชั้นดีเหมาะกับอาหารไทยอร่อยจริงแต่แพงนะหอมมากมาขออวดบ้างดิโอเคอวดต้มผักต้มตำไม่ใส่กุ้งเพราะว่าแพ้กุ้งข้าวเหนียวไก่ย่างผักน้ำจิ้มส้มช้อนน้ำช่วงเช้าจะชอบนั่งกินข้าวไปดูซีรีส์ไปพูดอีกทีดิเมื่อกี้พูดอะไรช่วงเช้าตอนนี้มันคือข้าวเช้าอ่ะมันไม่เคยกินเร็วกว่านี้เลยทุกมื้อจะชอบดูซีรีส์ไปเพราะมินไม่ควรกินช้าไม่งั้นมันจะเป็นการกินที่เงียบเหงามากตอนนี้กำลังติดซีรีส์2เรื่องคือ The Blacklist กับ Money High ภาค5คือ Blacklist อ่ะมันมีทั้งหมด8ซีซั่นซีซั่นละ22ตอนน่ะคือเยอะมากไม่ขอขายเรื่องนี้นิดนึงเรื่องนี้สนุกถ้าใครเคยดู Grey's Anatomy มันจะเป็นฟีลนั้นน่ะก็คือแต่ละตอนน่ะมันจะมีท็อปิกหลักที่จะจบในตอนเดียวแต่ว่ามันจะมีเส้นเรื่องที่อยู่ข้างหลังที่ก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วเรื่องมันพีคมากพีคตั้งแต่ตอนแรกคือดูตอนแรกเราติดแน่นอนสนุกมากเรื่องนี้กินข้าวกัน We know Hassan is involved in dozens of attacks but there are others where his role has yet to be confirmed those include the Pashin bombing in Iran Wasn't that where your brother was killed Right now they're our best chance of finding Hassan Well our facility is a few miles away it's a logical place sounds like a plan Spoiler alertเป็นนมอัลมอนด์ใส่อะโวคาโดแล้วก็มีไฟเบอร์มีผักชอบมากอร่อยมากกันเลยติดกินทุกวันเลยอยากให้เขามีกล่องใหญ่มีของกินเหมือนกันเย
่ากินกว่าเยอะด้วยจะหมดแล้วแค่เราได้กินไอติมอันเนี้ยวันละถังเราก็มีความสุขแล้วหายปวดฟันแล้วจริงๆใช่ยังอ่ะก็เครียดอยู่เวลากินแต่ว่ายังกินตอนนี้จะ2อาทิตย์แล้วยังไม่หายเลยนี่กำลังจะระบายสีนะคะนี่คือ Paint by Number นะคะมินซื้ออันที่แบบทำง่ายมากๆมาเลยที่มันโล่งๆอย่างนี้เลยไม่มีต้องระบายอะไรติดชิดๆกันมากเพราะว่าถ้ามีคนจำได้ปีที่แล้วมินเคยทำอีกอันนึงเราเลือกมาแบบยากที่สุดเลยอะแล้วก็สรุปทำไม่เสร็จ ครั้งนี้อยากกลับมาเริ่มใหม่ก็เลยเลือกอันง่ายๆนะแต่มินว่าคือพอมันเป็นพื้นที่โล่งๆเราต้องระบายแค่สีเดียวมินว่ามันดูไม่ค่อยสวยอะคือถ้าให้คิดภาพคนที่วาดรูปปกติสมมติถ้าเขาจะลงสีพื้นอย่างเงี้ยเขาก็คงลงสีชมพูอ่อนนี้ก่อนใช่ไหมทั้งแผ่นแต่ว่าพอเป็น Paint by Number อะเราต้องระบายเพื่อหลบตรงอื่นด้วยอ่ะมันก็เลยเห็นเป็นเส้นๆน่ะแต่ไม่เป็นไรนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะคิดว่าวันนี้ต้องระบายให้เสร็จแล้วเพราะว่าค้างมานานแล้วเหมือนกันทั้งที่มันง่ายๆแค่นี้เอง แล้วทำแล้วมันได้สมาธิดีมินรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ไม่มีสมาธิอ่ะมันจะระบายได้เละมากเลยเอ้ยนี่ยังไม่ให้ทุกคนดูเลยให้ทุกคนดูอันนี้ก่อนดีกว่าเมื่อวานมินเพิ่งไปเลเซอร์ลบรอยสักมารอยสักรูปล็อกเก็ตตอนนี้มันยังไหม้มากเลยมันก็เลยเป็นสีน้ำตาลแบบนี้อันนี้มินไปยิงมารอบที่5แล้วนะคะคือก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นนะหรือบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะเพราะว่าทุกครั้งก่อนถ่ายคลิปมินจะทากบไว้ตลอดเพราะมินรู้สึกว่ามินไม่อยากให้มันเห็นเป็นรอยแบบคือกลางๆอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ตากำลังจะหายไปข้างนึงอะไรอย่างงี้แต่อันนี้ก็โชว์ให้ดูนะคะมันกำลังแดงมากอยู่เลยแล้วก็ยังไม่ควรทาอะไรทับเพราะว่ามันยังเป็นแผลมีสะเก็ดอยู่นะอาจจะมีคนสงสัยนะคะว่ายิงลบรอยสักกับสักอันไหนเจ็บกว่ากันนะยิงลบเจ็บกว่ามากมากๆเลยอ่ะมันเป็นฟิลให้ความรู้สึกเหมือนโดนอะไรสักอย่างกรีดอ่ะไปเรื่อยๆจนเสร็จอ่ะโอ้โหเจ็บมากจริงๆเอ้ยมันทำให้คนกลัวอีกแล้วอ่ะเอ้ยแต่อันนี้เจ็บจริงแบบไม่โกหกเลยโอเคมันทำให้คนกลัวอีกแล้วมันมืดเปล่าอ่ะก็มืดจะจัดไฟไหมก็ได้นะไม่แต่รูปมันก็สว่างไงมินต้องเงยหน้าขึ้นไปเอ๊ะโอเคได้พี่ตั้งกล้องนี้หน่อยโอเคสวัสดีค่ะทุกคนฮ่าเล่าให้ฟังพี่เขาเพิ่งซื้อเกมฟีฟ่ามาใช่ไหมที่มันเป็นเกมเตะบอลอะแล้วก็คือมินไม่เคยสนใจจะเล่นมาก่อนเลยเพราะมินรู้สึกว่าหน้าตาเกมมินไม่เก็ตเพราะว่ามินไม่ได้ดูบอลอะไรอะไรเงี้ยแต่พี่เขาเล่นแล้วดูสนุกมากแล้วก็อยากให้มินเล่นอะไรเงี้ยก็เลยลองเล่นดูมินชนะพี่เอิร์ธด้วยอะหลายรอบที่ผ่านมามินชนะพี่เอิร์ธตลอดเฮ้ยให้โอกาสคนแพ้พูดได้ดิไม่มินพูดคือเกมหลักของฟีฟ่ามันคือเล่นฟุตบอลเหมือนเลือกทีมมาว่าจะเอาทีมไหนเตะกับทีมไหนใช่ไหมแต่ว่าอันที่พี่เอิร์ธให้เล่นอะมันเป็นเหมือนมินิเกมซึ่งเป็นฟุตซอลมันก็จะอยู่สนามเล็กคนน้อยกว่ามันก็จะง่ายกว่ามินเล่นนั้นๆเลยแล้ววิธีที่มินเล่นนะก็คือตอนแรกมินชูตไม่เป็นนะมินไม่รู้ว่ามันเตะยังไงมันก็เตะเข้ากำแพงอยู่อย่างนั้นนะจนมันเข้าอะแล้วพี่เอิร์ธก็บอกพี่เอิร์ธเดาทางมินไม่ถูกเลยเพราะว่าพอเล่นกับคนที่เล่นไม่เป็นอะมันเดาทางไม่ได้ว่าคนนี้จะไปทางไหนมินเขาเล่นครั้งแรกเขาก็กดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าเขาจะทำอะไรเลยเอ้าแต่ก็เข้าก็เดี๋ยววันนี้มาดวลกันหน่อยเฮ้ยพี่เอิร์ธบอกวันนี้แพ้ไม่ได้แล้วพี่รู้สึกว่าหลายๆกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันบ่งบอกความเป็นตัวเราได้ดีขนาดมินแค่ระบายสีตามตัวเลขอ่ะมินยังรู้เลยว่าตอนไหนที่มินอารมณ์สงบนิ่งหรือไม่นิ่งเพราะว่าถ้าวันไหนที่รู้สึกไม่นิ่งแล้วมานั่งระบายแล้วมันจะเละมากเลยก็ชอบพาแม็กไปวิ่งเล่นข้างล่างบ้างนะคะเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่อุ้มง่ายส่วนตัวอื่นก็ให้อยู่ในห้องจะสะดวกที่สุดน่ารักแม็กซ์ให้แม็กซ์น่ารักจังมันน่ารักดูมัน
มันไม่ชอบไม่จุ๊บไปลงไปวิ่งเล่นดีกว่าไปแม็กสำรวจพื้นที่ดีกว่าอันนี้อะไรอันนี้อะไรน่ารักเป็นมุมที่แปลกมากเลยดูมันอยากไปสักที่ไหนพื้นมันลื่นมันนี่ดีกว่ามาพื้นมันลื่นพื้นมันลื่นมานี่เลยพื้นมันลื่นนอนตักดีกว่าคนเดียวในบ้านที่ยอมไม่นอนไงแต่จริงๆแม็กหมูมันชอบเหอะนอนไงอะใช่โอ้ยดูหน้าดูหน้าถ้าท่านี้นะไม่ยอมลุกเลยเป็นชั่วโมงส่องจมูกกระต่ายแต่จริงๆมุมนี้เราชอบกันมากเลยนะเราสองคนมันน่ารักส่องฟันส่องฟันส่องฟันจริงๆใครเลี้ยงกระต่ายนะครับพยายามกระต่ายฟันงอกได้นะคะคือปกติถ้าเขากินหญ้าเยอะอ่ะฟันจะถูกลับไปอยู่แล้วตามปกติโดยเฉพาะแบบทิโมตี้อะไรเงี้ยเราก็เช็คฟันเขาเรื่อยๆก็ได้ว่าฟันยาวหรือเปล่าหรือว่าถ้าพาไปตรวจสุขภาพบ่อยๆอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงคือถ้าสมมุติว่าฟันยาวมาเรื่อยๆอ่ะมันจะทิ่มข้างล่างแล้วเขาก็จะกินไม่ได้นะคะหรือบางคนฟันยาวมาจนแบบม้วนเลยอ่ะอันนี้มันเหมือนคนแบบยิ้มแย่ๆเนี่ยสบายเกินไม่ต้องลุกแล้วอันเนี้ยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเร็วกลัวแพ้เหรอนะอ้าวพูดอย่างนี้แล้วของพี่คะแนนสูงกว่าเปลี่ยนทีมก่อนเจ้าไปเยือนอยู่เอ็มบัปเป้อยู่ประเทศอะไรนะฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์แมงกดอะไรนะส่งรูปเอ็กซ์ส่งถึงตัวสามเหลี่ยมส่งเลยสี่เหลี่ยมแยกแล้วไปที่ท่าเท่ที่มีเพื่อนสอนมีท่าเท่หมดตรงนี้มาครับลูกทีมพร้อมนะฝึกซ้อมกันมาเพื่อวันนี้เลยสไลด์แหว่งเข้าไปแล้วครับลูกหนึ่งทำอะไรกูเนิร์ดโอ้โหยิงไกลๆยิงยากทุกทีผมทำได้กูเนิร์ดยิงเร็วจังวะไม่ลูกทีมผมล้มบ่อยจังคุณอย่ามาตับขาหลอกเพื่อให้ยากกูเนิร์ดไอ้ยาไอ้ยาโอ้เอาจนได้โอ้ยคุณน่าขึ้นนำแล้วไม่ได้แล้วผมต้องกู้เกมแล้วไม่ได้ไม่ได้มีแผนยังไงครับเอ้าทำไมผมต้องบอกคุณนะคุณจะมาเล่นกลยุทธ์ผมไม่ได้คุณไม่ถนัดคุณเอิร์ธไม่ทำไม่ได้วะโอ้แตะตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมจะเสียฟอร์มไม่ได้ไปไปไปเลี้ยงข้าวซะเลยเฮ้ยๆทำไมนักเตะทีมผมถึงทิ้งบอลเซตปัดโถเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้ดีอยู่ดูสิ่งที่เป็นโอ้โหแพ้เพแพ้เพครับเราชนะกันคนละตานะครับผมสงบศึกเรามีศึกกันนั่นแต่ตอนนี้ไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรถ้ามินมองว่ามันเป็นศึกเราก็เข้าใจไม่เฮ้ยมินทำไมมินดูมันคนแบบนั้นอะเราเข้าใจเราเข้าใจศึกก็ได้ถ้ามินแฮปปี้เขาโอเคหมดโอเคปะมินไปละไปเอาข้าวมาเตรียมข้าวเย็นกันตอนเย็นมินกินแกงเขียวหวานเหมือนเดิมเป็นคนชอบกินอะไรซ้ำๆสั่งมาเผื่อมื้อเย็นด้วยเลยมองรถเฉยๆเวลาคนเราชอบอะไรเราจะรู้ได้ง่ายมากคือเราจะแบบอยากจะมองมันเรื่อยๆไม่เอาอันนี้ทุกคนเราอยากพูดอะไรสักอย่างนึงนะ
เห็นไหมว่าเราสองคนทำอะไรคือแบบโคตรเดิมๆเนี่ยในวันพักนะเราไม่ได้ทำอะไรที่มันต้องซับซ้อนมากขึ้นต้องเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นนึกออกปะใช้เวลากับอะไรสักอย่างที่เราชอบอะนานๆแบบไม่ต้องมีอะไรมากดดันนะเช่นแบบวันนี้มิ้นอยากวาดรูปก็วาดมันเต็มที่เลยไม่ต้องมีแค่แบบ5นาทีต้องเลิกนะครึ่งชั่วโมงต้องเลิกนะเราอยากเล่นเกมเราก็เล่นจนเราพอใจแล้วเราก็หยุดเราว่าวันพักที่ดีที่สุดคือการได้ทำอะไรที่เราชอบโดยไม่มีอะไรมาดันตูดจริงตอนนี้บอกนี้มันดันตูดอย่าให้อะไรมาดันตูดใช่เก้าอี้แม่งดันตูดเรานั่งเก้าอี้ลมนะครับผมอย่างนี้โอเคจะได้ไม่มีอะไรมาดันตูดอันนี้คือวันพักนะแต่วันอื่นมันก็จะมีตารางของมันที่เราต้องทำตามเพราะว่าถ้าเราปล่อยฟรีกับทุกอย่างมินว่ามันจะทำให้ความเป็นระเบียบหายไปซึ่งจะทำให้มันขาดการพัฒนาได้รู้ไหมว่าเพราะอะไรคนเราควรมีตารางเวลาทำงานไม่ใช่แบบสเปซสปะได้คนที่มีตารางในการทำงานที่ดีจะมีโปรเซสการไปข้างหน้าที่ดีมากวันพักก็พักให้เต็มที่ไม่ต้องกำหนดตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราเลื่อยเปื่อยไปเปล่าอะไรเงี้ยมินรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยโมเมนต์ธรรมดาที่พิเศษในตัวมันเองแล้วก็ทำให้เรามีความโมเมนต์ใหญ่ๆเวลาเข้ามาในชีวิตอะมันเป็นโมเมนต์ที่เข้ามาแป๊บเดียวแต่มันอิมแพคกับใจเรามากมันอาจจะฟูมากแต่หลังจากนั้นมันก็คือชีวิตไงสมมติเราได้เลื่อนตำแหน่งวันต่อไปก็ต้องทำงานเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเล็กๆที่ประกอบอยู่ในชีวิตในทุกวันน่ะจับมันไว้อย่าไปรอจับสิ่งใหญ่แล้วมีความสุขอย่างเดียวงั้นก็มาเพราะฉะนั้นเรามาทำปัจจุบันให้ดีที่สุดกันนะคะมินจะกินไอติมต่อเรากินไปแล้วครึ่งถังมินยังไม่ได้กินเลยไงแต่พี่ต้องนั่งดูมินกินพี่หมดโควต้าแล้วมินบังคับเราไม่ได้หรอกเราจะกินพี่มิ้นสั่งแบบเป็นถังๆมาน้อยแล้วสั่งแบบเป็นถ้วยๆมาเยอะอ่ะเพราะว่าอยากช่วยพี่เบรกไงน่ารักกว่าถังๆถ้วยๆหน้าแบบตั้งชื่อกันไปเฮ้ยเอาวะก็จริงๆตอนแรกจะตั้งชื่อแม็กว่าถังๆเพราะว่าพ่อชื่อถิงๆฟังแล้วงงว่ะแล้วมีกระต่ายในกลุ่มที่ชื่อถุงๆไงมีถุงๆ ถุงๆถิงๆก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตั้งชื่อว่าถังๆดีไหมจะได้แบบคล้องกับพ่อนิดนึงอ่ะมันเปลี่ยนเลยไอ้แม็กชื่อถังๆจิ๋วชื่ออะไรถุงถุงเบิ้มชื่อถึงถุงถึงถงถงถึงถึงถงถงล้างถังกินข้าวแล้วถึงถึงถงถงทั้งถัง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 วันนี้เราจะไม่ใช้ energy เยอะเพราะเป็นวันพักของเราโอเคมินจะดูซีรีส์อ่ะเราก็ดูแบ็คลิสต์กันอีกแล้วทุกคนสนุกอ่ะมันสนุกอ่ะนี่ให้ทุกคนดูมายากลคือตัวเวมันเป็นสีครีมอ่อนๆ อะแต่ว่าพอเทน้ำลงไปเห็นมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูอะมันเป็นรสสตรอเบอรี่บานาน่าเจ๋งมากเลยช่วงนี้มินกลับมากินเวแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้กินเลยคือถ้าเป็นช่วงปกติที่เจริญอาหารมินไม่ได้กินเลยนะแต่ว่าตอนนี้พอกินไม่ลงปุ๊บแล้วโปรตีนไม่ถึงแล้วก็ไม่ยอมกินเวมันไม่ได้อะก็เลยกลับมากินเวนะรู้สึกว่าชีวิตสะดวกสบายขึ้นเยอะมากในช่วงกินไม่ลงดูซีรีส์แล้วเครียดเลยตอนเมื่อกี้แบบมันจะเอาให้สุดอะให้ไม่มีทางออกอะลูกขอลูกต่อก่อนจบตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปหาเพิ่มจัดไปวันเดย์เราคงไม่ได้ทำอะไรมากกว่านี้แล้วถ้าซีรีส์มันเดือดขนาดนี้ทุกคนเรามีเหตุผลที่ต้องดูต่อจริงๆมันตอนต่อไปมันไม่ดูไม่ได้ดูจบมา2ตอนแล้วก็แบบแล้วก็ต้องดูต่อไปดูนะแบล็คลิสต์สัญญาเดี๋ยวเสร็จปั๊บจะพาไปดูกระต่ายบ้ารอตั้งชื่อช่วงนี้ว่ากระต่ายบ้าได้เจอกันแน่นอนขอเราไปดูต่อ1ตอนใช่ป่ะใช่อันนี้ตอนนี้น่าจะจบมันชื่อตอน conclusion เลยใช่ต้องจบวันนี้เลยอ่ะโอเคไปแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนหลังจากดูซีรีส์ไป 3-4 ตอนเมื่อกี้ขอเชิญพบกับเบิ้มเวอร์ชั่นไม่ยอมกลับเข้าบ้านอีกต่อไปคือวันก่อนอ่ะเบิ้มเขาลองออกมาจากคอกเองใช่มั้ยลองกระโดดออกมาแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็ไม่ยอมกลับเข้าไปอีกเลยแล้วก็จองบินแบ็คอันนี้เป็นของตัวเองเลยสนุกมากพอเขาออกมาได้แล้วเขาก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้กัดสายไฟไม่ได้ทำลายข้าวของอะไรตอนนี้มินก็เริ่มให้อาหารเม็ดแล้วนะคะพอดีว่าเบิ้มตัวใหญ่มากให้แค่หญ้าอย่างเดียวไม่พอจริงๆแต่ก็ไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้นนะ 10-20 เม็ดนี่อันนี้มันจะลุนๆนิดนึงหลังจากนี้จะเป็นช่วงที่เบิ้มก็ชอบเหมือนกันทำไหมครับให้อีกก็ได้นะอะไรหยุดเบิ้มจะเอาอีกเบิ้มไม่นอนหรอกตัวยาวเจ้า
ตัวยาวมันก็เป็นวันแรกที่เบิ้มให้นอนกอดเบิ้มอยู่บนตัวทั้งตัวจริงๆอ่ะแล้วก็เอาหน้าแนบมาแล้วก็นอนราบไปเลยมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆอ่ะใจฟูมากๆอ่ะก็ดีใจมาว่ามเป็นโอ้ยว่ามอย่าลงทางนั้นดิไม่เอาลงทางนั้นไม่เอาเลยเจ็บเท้ารู้ป่ะวันนี้ว่ามไฮเปอร์มากอ่ะวงไม่ได้เบาๆเลยเบิ้มตัวหนักจริงคือขาหลังกระต่ายอ่ะใหญ่ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าขาหลังของกระต่ายยักษ์อ่ะมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเบิ้มยืนอยู่บนพุงแล้วเขาถีบตัวจะออกนะโอ้โหแผลแน่นอนจุกอ่ะจุกเลยอ่ะวันก่อนเพิ่งมีเรื่องน่าประทับใจเกิดขึ้นทุกคนคือทุกคนน่าจะเห็นมาสักพักแล้วว่าแม็กยังไม่สามารถเข้ากับจิ๋วหรือเบิ้มได้เพราะว่าเบิ้มก็คือไม่สนใจกระต่ายตัวเล็กเลยเขารู้สึกว่าเขาคือกระต่ายตัวเดียวในบ้านนี้ส่วนจิ๋วอ่ะจะหวงถิ่นมากก็เลยไม่ค่อยชอบแม็กเท่าไหร่ช่วงแรกก็จะไล่ฉกแม็กนี่ก็เลยรู้สึกกลัวมากเพราะว่ากลัววันนึงจะเข้าเนื้อเลือดออกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าก็ตั้งกรงไว้ข้างกันนะคือพยายามจะทำให้เขาชินกันนะแล้วเมื่อ2วันก่อนเพิ่งลองปล่อยออกมาเจอกันอีกรอบแล้วปรากฏว่ามันเป็นภาพอีกภาพนึงที่ทำให้ใจฟูมากเลยเขาเลียกันนะคือจิ๋วเริ่มเข้าหาแม็กแล้วก็เลียแม็กก่อนอะเสร็จแล้วพอแม็กเห็นปุ๊บแม็กก็เลียกลับอะเป็นภาพที่สุดยอดเลยที่วันนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้เห็นเพราะว่าเมื่อกี้ลองปล่อยมาแล้วก็จิ๋วฉกแม็กอีกรอบเฉยเลยงงมากก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ได้เห็นความเป็นมิตรแบบนั้นนะคะเอ้าโอ้ยมาซุบโอ้ยนี่คือผู้ถูกเลือกอะนายคนนี้แตะไม่ได้เลยเราอะถึงจิ๋วจะไม่ชอบมนุษย์แต่ว่าจิ๋วเป็นกระต่ายที่อ่อนโยนกับพันเดียวกันมากๆเลยแล้วก็เป็นคนสวยของบ้านนี้ว่าไงครับแม็กแม็กเป็นคนขี้สงสัยของบ้านนี้ทำอะไรจะมองตลอดคือภายในไม่ถึงแบบ30วิอ่ะมันกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วกลับมารวมตัวกันแล้ว3หนอนี่แหละทุกคนก็คือวันเดย์ของมิ้นนะคะที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่ทำแล้วรู้สึกสบายใจมีความสุขนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะปิดท้ายด้วยการไปออกกำลังกายนิดนึงตอนนี้ยังทันอยู่นะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะอยากชวนให้ทุกคนมาหาวันทำอะไรที่รู้สึกสบายใจไปด้วยกันนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างว่าถ้าไม่มีเวลามากำหนดถ้าไม่มีเรื่องเงินมากำหนดอยากทำอะไรนะทุกคนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะอยากอ่านของทุกคนโอเคค่ะทุกคนงั้นมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้มิ้นก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกับน้องต่าย3ตัวบ๊ายบาย